ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับกับประจำวันที่11เดือนเมษายนครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของธนาคารชลบุรี FC กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางฝั่งของธนาคารโคเตียสะสมพบประเสริฐครับออกมาลาออกจากการคุมทัพฉลามชนหลังพาทีมครับร้อยชัย8นัดติดต่อกันเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังการแข่งขันฟุตบอลรีโวทริกในฤดูกาล2022ครับสัปดาห์ที่26ที่ชลบุรี FC เปิดบ้านแพ้ต่อริโอเชียงรายยูไนเต็ดครับไป3-1และไม่ชนะใครครับมา8เกมติดต่อกันเลยครับทำให้ล่าสุดครับธนานโคเตียสะสมพบประเสริฐครับหัวหน้าผู้สอนของสโมสรชลบุรี FC ได้ตัดสินใจครับที่จะลาออกจากตำแหน่งกุนซือเพื่อที่จะรับผิดชอบต่อผลงานของทีมครับเป็นเชียร์บริครับโดยทัพฉลามชนครับก็ได้แต่งตั้งธนานอดุลหลักสุขครับอดีตหัวหน้าผู้สอนของสโมสรพิษณุโลก FC เข้ามาคุมทีมขัดตาทัพชั่วคราวและจะเข้ามาคุมทีมลงการทำการฝึกซ้อมทันทีเลยครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านโคเตียนั้นครับก็ยังคงอยู่ช่วยทางด้านทัพฉลามชนต่อในตำแหน่งที่ปรึกษาของสโมสรแทนครับโดยสโมสรครับชลบุรีมองว่าอดีตกุนซือเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ครับในการวงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีเลยครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของทางด้านฉลามชนชลบุรี FC ครับในฤดูกาล2022ครับก็จะบุกไปเยือนลำปาง FC ครับในวันอาทิตย์ที่23เมษายนครับคิกออฟเวลา 18:30 นณสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับหลังมีการลาออกจากทางด้านตำแหน่งของกุนซืออย่างโคเตียครับล่าสุดครับทางด้านบิ๊กบอลครับหรือทางด้านคุณศศิษย์สิงห์ตัวทองครับผู้จัดการทีมของฉลามชนออกมาเคลื่อนไหวเลยครับหลังกุนซือใหญ่ของทีมลาออกจากตำแหน่งกุนซือครับเพื่อที่จะรับผิดชอบต่อผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเลยครับและอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านสโมสรชลบุรี FC นั้นครับไม่ชนะใครมา8เกมติดต่อกันครับอย่างที่ผมบอกไปทำให้ล่วงลงมาอยู่อันดับที่7ของตารางครับมี37แต้มครับทำให้กุนซืออย่างทางด้านโคเตียสะสมพบประเสริฐครับต้องตัดสินใจที่จะประกาศลาออกจากตำแหน่งครับเพื่อที่จะรับผิดชอบต่อผลงานและหาความเปลี่ยนแปลงกับฟอร์มของทางด้านฉลามชนพร้อมกับแต่งตั้งทางด้านอดุลหลักสุขครับเข้ามาคุมทีมชั่วคราวเลยครับและล่าสุดเลยครับทางด้านบิ๊กบอลครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยครับว่าทุกการตัดสินใจครับมันมักจะทำให้เราลำบากใจแค่คิดว่าครั้งนี้ครับมันจะเป็นการตัดสินใจที่ดีสำหรับทุกฝ่ายเลยครับซึ่งโดยทั้งนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปครับโปรแกรมต่อไปของชลบุรี FC ครับก็จะบุกไปเยือนลำปาง FC ครับในวันอาทิตย์ที่23เมษายนครับหลังสงกรานต์นะครับคิกออฟเวลา 18:30 ครับณสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดมีข่าวลือออกมาเลยครับว่าแหล่งข่าววงในครับได้เปิดเผยว่าเอเจนต์ของทางด้านเหยียนกงไงครับได้มีการเจรจากับเมืองทองยูไนเต็ดแต่อุปสรรคตอนนี้ครับก็คือเรื่องของเงินเดือนเจ้าตัวเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับแหล่งข่าววงในครับได้รายงานออกมาเลยครับว่าเอเจนต์ของทางด้านเหยียนกงไงได้มีการเจรจากับเมืองทองยูไนเต็ดครับและสอดคล้องกับที่บอกเลยครับว่านักเตะอาจจะย้ายเข้ามาค้าแข่งในทีมเลยครับและสำหรับทางด้านกงไงนั้นครับก็เพิ่งย้ายจากทางด้านฮานอย FC ครับไปค้าแข่งกับทางด้านเปา FC ในลีกเดือดของฝรั่งเศสครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่และเตรียมที่จะแยกทางหลังจบฤดูกาลนี้เลยครับและโดยก่อนหน้านี้ครับทางด้านเอเจนต์ครับได้ออกมาเปิดเผยอีกเลยครับว่าตัวนักเตะอาจจะย้ายเข้ามาร่วมทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีจุดมุ่งหมายครับก็คือไทยลีกอย่างเดียวเลยครับล่าสุดเลยครับมีรายงานอีกนะครับว่าพวกเขาครับก็ได้ทำการเจรจากับเมืองทองและก่อนหน้านี้ครับทีมก็เคยสนใจมาแล้วครับในช่วงก่อนที่นักเตะจะย้ายไปอยู่กับทางด้านเป่า FC แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับแต่อุปสรรคก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยครับที่ทางทีมพร้อมจะจ่ายแค่6หลักต้นๆเท่านั้นแต่ทางเอเย่นครับต้องการเงินก้อนโตระดับ6หลักปลายครับถึงประมาณ7หลักด้วยกันแหละครับอีกอย่างครับก็คือเมืองทองครับเคยใช้บริการนักเตะสัญชาติเวียดนามมาแล้วครับอย่างทางด้านดังวันรำและก็จบกันไม่สวยครับแต่ทางด้านกวงไงนั้นใช้บริการเอเจนต์คนละคนกันครับทำให้ไม่มีปัญหาในการดิวโดยในฤดูกาลนี้ครับเมืองทองก็มีนักเตะอาเซียนในทีมเพียงแค่รายเดียวนั้นครับก็คือทางด้านเจเปอร์นิฮุมทนาเลยครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของทางด้านช้างศึกอยู่23ปีกันหน่อยครับเวลาสุดทางด้านโค้ชอิสระเมทับใหญ่ของชุดซีเกมครับเตรียมที่จะสรุปรายชื่อนักเตะที่จะเรียกเข้าแคมป์ใช้งานลุยซีเกมครับในวันอังคารที่11เมษายนหรือวันนี้เลยครับก่อนที่จะประกาศรายชื่อ26คนครับในวันที่20เมษายนครับและจะตัดเหลือ20คนในวันที่24เมษายนก่อนที่จะออกเดินทาง3วันครับพร้อมกับยืนยันว่าไร้ปัญหาเจ้าภาพจัดคิวช้างศึกลงด่วนรอบแรกครับท่ามกลางสภาพ
พอากาศร้อนช่วงเวลา 16:00 นครับถึง3นัดเตรียมที่จะปรับคิวลงฝึกซ้อมตามเวลาจริงครับและมั่นใจนักเตะจะปรับตัวได้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเลยครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับสำหรับความเคลื่อนไหวของทนายช้างศึกครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับมีโปรแกรมเตรียมที่จะทำศึกฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาครับช่วงระหว่างวันที่29จนถึงวันที่ขอไปครับช่วงที่16จนถึง29เมษายนภายใต้การคุมทัพของธนันท์ โค้ชอิสระทีมชาติไทยครับก็จะอยู่ในกลุ่ม B รวมกับทีมชาติเวียดนามแชมป์เก่าทีมชาติมาเลเซียทีมชาติสิงคโปร์และทีมชาติสปป.ลาวนั่นเองครับแต่ในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกับธนันท์ โค้ชอิสระครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องรายชื่อตัวแปรครับที่จะเรียกตัวเข้ามาร่วมทัพในคนนี้แหละครับว่าผมกับทีมงานครับจะประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันอังคารที่11เมษายนหรือวันนี้เพื่อที่จะสรุปนะครับว่านักเตะแต่ละคนอยู่ในสภาพร่างกายเป็นอย่างไรใครบ้างครับที่พร้อมสมบูรณ์และต้นสังกัดครับยืนยันที่จะปล่อยตัวมาแน่นอนเพื่อที่จะสรุปให้เห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าจะมีใครบ้างก่อนที่จะประกาศรายชื่อนักเตะชุดแรก26คนในวันที่20เมษายนจากนั้นครับเราก็จะฝึกซ้อม4วันครับก่อนที่จะตัดตัวให้เหลือ20คนครับเพื่อที่จะส่งรายชื่อในการเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ที่กัมพูชาต่อไปเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจครับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ